สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ได้ตัวนี้มาเป็นเกมบอยพ็อกเก็ตเครื่องนี้เนี่ยยังเปิดติดอยู่นะครับเปิดติดมีเสียงแล้วก็เกมเล่นได้แต่จอมันเสียนะครับมันมีเสียงอยู่แต่เสียงมันเบามากเดี๋ยวจะลองซ่อมจอเดิมดูก่อนถ้าจอเดิมซ่อมไม่ขึ้นก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น IPS เดี๋ยวจะลองทำเป็นจอแบ็คไลท์ดูครับใส่ไฟใต้จอแผ่นขาวๆเนี่ยเดี๋ยวลองทำดูก่อนแต่มันก็ยากเอาเรื่องอยู่จอของ Pocket มันเป็นแบบยังไงวะมันจะทับกันอะผมก็พูดไม่ถูกสายแพร่มันจะมาทับข้างล่างทำให้ลอกฟิล์มใต้จอออกยากแต่เดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องสั่ง IPS มาสักจอหนึ่งThank you.
เริ่มแล้วครับเดี๋ยวจอทำเป็นจอแบ็คไลท์ไม่รู้ว่าจอมันจะเป็นเส้นหรือเปล่าเพราะมันยับมาเลยตอนนี้เดี๋ยวไล่เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ก่อนเดี๋ยวรอคาปาด้วยสั่งไว้ยังไม่มาตอนนี้เอาของเก่าออกมาหมดแล้วครับเกมบอยพ็อกเก็ตเดี๋ยวดูกันตอนเสร็จแล้วครับติดเลยครับตอนแรกก็คิดว่าจะเสียมันต้องติดฟิล์มใต้ล่างแล้วก็ติดฟิล์มชั้นบนอีกภาพถึงจะติดอันนี้เกมบอยพ็อกเก็ตนะครับโมจอติดไฟตอนนี้กำลังลองอยู่ตอนแรกติดแค่ฟิล์มข้างบนนึกว่ามันเสียภาพมันไม่ขึ้นต้องสอดฟิล์มอีกชั้นหนึ่งใต้ล่างบนหลอด LED ตอนนี้ติดแล้วครับมาครับเสร็จเรียบร้อยที่ตัดคลิปมาเลยเนี่ยคือว่าไม่คิดว่ามันจะใช้ได้นะครับตอนทำเลยไม่ได้ทำคลิปต่อเลยตัดมาเสร็จเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องหน่อยครับตอนนี้ข้างนอกมืดแล้วยุงกัดนี่ครับเห็นแล้วมองด้วยตาเนี่ยมันมองเห็นอยู่นะมองผ่านกล้องมันต้องเข้ามาใกล้ๆอยู่เลยครับถ้าไกลๆไม่เห็นเลยเห็นแล้วไม่คิดว่ามันจะสำเร็จนะแต่มันก็ไม่ได้ 100% หรอกครับเพราะว่าลองทำดูจะเห็นว่ามันมีดวงๆอยู่นะมันคือฟองอากาศครับฟองอากาศมันติดอยู่ที่ฟิล์มข้างในคือไอ้จอเนี้ยมันต้องติดฟิล์ม2ชั้นไอ้ชั้นข้างบนเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันจะยากไอ้ชั้นล่างไงนะครับถ้าจะให้ติดใต้จอกระจกมันก็แปะลำบากเพราะมันติดสายแพผมก็เลยไปติดที่ตัวแผ่น LED แผ่นแสงครับที่มันให้แสงขึ้นมาเนี่ยผมติดที่แผ่นแสงมันเลยรีดอากาศได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะลองถ้าขยันนะเดี๋ยวจะรื้อแล้วก็เอาเข็มจิ้มดูไล่อากาศออกไปอีกสักหน่อยมันก็จะดูดีขึ้นครับตอนนี้มันเป็นฟองอากาศอยู่เนี่ยเม็ดขาวๆนะฟองอากาศครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวไปคุยกันในห้องก่อนครับยุงโคตรเยอะเลย